สาวอเมริกันคนนี้เธอชื่อว่าซาร่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวเธอไปมาแล้ว23ประเทศซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นในปีที่แล้วเธอเคยมาที่เมืองไทยเธอประทับใจมากๆจนอยากจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งและในวันนี้เธอจึงได้ตัดสินใจบินตรงมาที่ประเทศไทยเพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่เธอเคยสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัฒนธรรมและอาหารเธอบอกว่าคิดถึงอาหารไทยมากๆอยากจะกินอาหารไทยอีกครั้งแต่เมื่อมาถึงที่ประเทศไทยเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายเมืองไทยไม่เหมือนกับปีที่แล้วตอนนั้นไม่ใช่แบบนี้ซึ่งสาวอเมริกันเธอจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรบ้างและเธอจะพูดถึงเมืองไทยว่ายังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวอเมริกันคนนี้เธอก็อยู่ที่ประเทศกัมพูชาและบอกว่าเธอกับแฟนหนุ่มกําลังจะเก็บของออกจากกัมพูชาแล้วเพื่อเดินทางมาที่ประเทศไทยจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินมาจากกัมพูชามาถึงที่ประเทศไทยเธอบอกว่าเธอตื่นเต้นมากๆที่จะได้กลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เธออยากจะทํา ไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารไทยและการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆซึ่งครั้งที่แล้วเธอได้มาเที่ยวในกรุงเทพแต่ครั้งนี้เธอจะไปเที่ยวในที่อื่นๆด้วยมันต้องสนุกมากแน่ๆเธออดใจรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้มาเที่ยวเมืองไทยหลังจากนั้นพวกเธอก็ได้ขึ้นเครื่องบินและเดินทางมาถึงประเทศไทยเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเมื่อได้มาถึงสนามบินแห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยเธอดีใจมากๆที่จะได้ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพแล้ว ซึ่งในตอนนี้เธอและแฟนหนุ่มก็กำลังจะไปขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปที่โรงแรมโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเมื่อมาถึงที่รถบัสเธอบอกว่าที่นี่มันดีมากๆเพราะมีป้ายราคาเขียนติดเอาไว้ให้ดูก่อนที่เราจะขึ้นรถไม่เหมือนที่กัมบูชาเลยที่นั่นไม่มีป้ายราคาบอกว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ในระหว่างนี้พวกเธอก็ได้บอกว่าสำหรับการเดินทางในประเทศไทยมันสะดวกมากๆ ตอนนี้พวกเธอรู้จักแอปพลิเคชันหนึ่งที่มันจะช่วยให้พวกเธอนั้นประหยัดค่าเดินทางได้มากขึ้นนั่นก็คือ Grab มันมีราคาที่ถูกมากประมาณ $10 ดอลลาร์เท่านั้นเองจากนั้นรถบัสก็มาส่งพวกเธอลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเธอบอกว่าในตอนนี้เรามาถึงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วรถบัสมาส่งพวกเราไว้ที่นี่เธอไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเกี่ยวกับที่นี่รู้แค่ว่ามันเป็นใจกลางกรุงเทพ และอนุสาวรีย์นั้นก็ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามไทยฝรั่งเศสและเธอก็ได้เดินทางเพื่อไปโรงแรมในระหว่างทางเธอก็ได้เห็นกับร้านขายอาหารมากมายเธอบอกว่ามันน่ากินมากแถมอาหารที่นี่ก็มีราคาที่ถูกไม้ละสิบบาทแค่นั้นเองมันน่าตื่นเต้นจริงๆเธออยากจะกินทุกอย่างในเมืองนี้และในสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีสถานีขนส่งอยู่ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากบรรยากาศก็ดี มีอาหารข้างทางมากมายไม่ว่าจะเป็นของว่างหรือขนมหวานมันมีหน้าตาที่น่ากินทําให้พวกเธอหิวมากๆในตอนนี้จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินแฟนหนุ่มของเธอบอกว่าที่นี่เรียกว่า BTS เขาได้ยินมาว่ามันเป็นสถานีรถไฟสายใหม่ในกรุงเทพโดยซาร่าเธอได้บอกว่าดูรถไฟข้างบนนั่นสิมันกำลังวิ่งอยู่บนถนนที่มีรถสัญจรไปมามากมาย ที่นี่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพและที่นี่มีคนขับรถสัญจรไปมามากมายเป็นวงเวียนใหญ่ที่มีรถเยอะมากๆในส่วนของผู้คนก็มีทางให้เดินเราสามารถที่จะเดินข้างล่างหรือข้างถนนหรือจะขึ้นมาเดินบนสะพานก็ได้ที่นี่มันดูจเจริญมากๆถ้าคุณต้องการที่จะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งก็แค่ขึ้นมาบนสะพานนี้และเดินไปที่นั่นได้เลยไม่ต้องลงไปข้ามที่ถนนก็ได้มันสะดวกจริงๆ จากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเธอบอกว่ารถไฟที่นี่ต้องซื้อตัว๋วแต่ค่าตั๋วนั้นก็ราคาไม่แพงเลยแค่คนละ40บาทแลกมากับการเดินทางที่สะดวกสบายมันถือว่าคุ้มค่าเมื่อได้ตั๋วมาแล้วเธอก็บอกว่านี่คือตั๋วของรถไฟฟ้าในประเทศไทยมันเป็นการ์ดแบบนี้เมื่อเราไปถึงสถานีปลายทางแล้วพวกเขาก็จะเก็บคืนและนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อพวกเธอมาถึงที่ชานชลารถไฟก็รู้สึกว้าวกับที่นี่มากๆเพราะที่นี่มันมีตู้ที่เป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถซื้อของจากตู้นี้ได้มันทำให้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าจากนั้นรถไฟก็มาถึงเธอก็ได้เดินเข้าไปในรถไฟและบอกว่าที่นี่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในครั้งก่อนที่มาประเทศไทยคนเยอะกว่านี้มากมันแออัดมีคนยืนเบียดกันเต็มไปหมด แต่วันนี้รถไฟโลง่งเมื่อรถไฟมาถึงที่สถานีปลายทางเธอก็บอกว่าการใช้รถไฟของประเทศไทยนั้นง่ายมากเพียงแค่ซื้อตัว๋วรอรถไฟมาถึงสถานีและก็ออกที่สถานีปลายทางมันสะดวกสบายมากๆในระหว่างนี้เธอก็บอกอีกว่าที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามหากคุณมองออกไปตรงนั้นจะเห็นตึกใหญ่โตมากมายเต็มไปหมดมันเป็นตึกสูงละฟ้าประเทศไทยทันสมัยและใหญ่โตมาก ที่นี่มีห้างสรรพสินค้ามากมายในระหว่างที่นั่งรถไฟผ่านมาเธอได้เห็นห้างสยามพารากอนมันเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมาเลยจากนั้นเธอก็ได้เดินมาถึงที่โรงแรมและได้เช็คอินเข้าห้องพักเธอบอกว่าดูห้องพักนี่สิมันดีจริงๆเธอชอบที่นี่เตียงนุ่มนอนสบายใช้ได้เลยจากนั้นเธอก็ออกมาข้างนอกโดยเธอบอกว่า ในวันนี้จะเดินทางออกไปนอกเมืองเพราะเธอเนี่ยได้ยินมาว่าที่นั่นเป็นสถานที่พิเศษมีนักท่องเที่ยวมากมายหลายคนนิยมไปที่นั่นซึ่งมันเป็นสถานที่ที่สวยงามในช่วงฤดูนี้เท่านั้นปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวเธอคิดว่ามันจะต้องสวยงามมากแน่ๆและอยากจะไปที่นั่นเพราะมันมีนกมากมายและพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามเธออดใจรอแทบไม่ไหวแล้วอยากจะไปที่นั่นมากๆเธอจึงเริ่มเดินทางในตอนนี้ แต่ในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าจะแวะซื้อขนมไปที่นั่นด้วยเพราะว่าเธอจะเอาไปให้อาหารนกพวกเธอเนี่ยจึงได้เดินทางมาที่เซเวน่นและเลือกซื้อขนมเมื่อซื้อขนมเสร็จแล้วพวกเธอก็เดินออกจากเซเวน่นและมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟฟ้าเธอได้ซื้อตัว๋วรอรถไฟไปส่งที่สถานีปลายทางเมื่อมาถึงเธอก็เห็นบรรยากาศของที่นี่เธอบอกว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วพวกเธอต้องรีบเพราะเดี๋ยวจะไม่ทัน จากนั้นพวกเธอก็ได้เรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางไปที่ทะเลบางปูโดยคนขับรถแท็กซี่ก็บอกว่าเขาคิดค่าบริการ150บาทเธอจึงตอบตกลงเพราะอยากจะไปที่นั่นมากๆซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ12นาทีเพื่อมาถึงที่นี่เมื่อรถแท็กซี่มาส่งพวกเธอพวกเธอก็ตื่นเต้นมากๆเธอเห็นนกมากมายอยู่ข้างหน้านอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอีกด้วยบรรยากาศที่นี่สวยงามมากไม่ร้อน เธอรู้สึกดีจริงๆที่ได้มาที่นี่ตรงนี้มันเป็นทางเดินเพื่อไปท่าเรือที่นั่นมีนกมากมายหลายพันตัวอาศัยอยู่จากนั้นพวกเธอก็มาถึงที่ท่าเรือเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะมากมีนกบินไปมาเต็มบนท้องฟ้ามันสวยจริงๆนกพวกนี้มันบินเข้ามาใกล้กับนักท่องเที่ยวแบบไม่กลัวคนเลยมันน่าเหลือเชื่อมากๆ นักท่องเที่ยวต่างพาก,กันมาให้อาหารนกและยืนดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินวิวที่นี่สวยงามมากไม่คิดเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้และในตอนนี้พวกเธอก็อยากจะให้อาหารนกจึงได้เอาขนมที่ซื้อมาจากเซเว่นออกมาและลองเถือไว้เธอคิดว่านกมันจะต้องมากินกับมือของเธอแน่ๆมันน่ากลัวแต่ก็น่าสนุกดีเธอจึงได้หยิบขนมออกมาและลองให้อาหารนก แต่นกพวกนั้นก็ไม่มากินที่มือของเธอเลยจากนั้นเธอจึงได้ให้อาหารนกต่อไปเรื่อยๆเธอบอกว่ามีความสุขมากๆเธอไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของเธอที่ได้มาให้อาหารนกที่นี่มันสุดยอดมากๆซึ่งเธอก็ได้บอกว่านกพวกนี้มันบ้าจริงๆเธอยือนให้อาหารนกอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีนกตัวไหนที่มากินขนมในมือของเธอเลยเธอทำได้เพียงแค่โยนให้มันเท่านั้นนกที่นี่เยอะมากๆ มันเป็นนกนางนวลเธอไม่เคยเห็นนกนางนวลมากมายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนกพวกนี้มันเดินไปเดินมาอยู่ที่ทะเลมีอาหารให้พวกมันได้กินตลอดเธอบอกว่าขนมของเธอยังเหลืออีกเยอะในตอนนี้เธอจะให้อาหารนกอีกสักพักและจะรอดูพระอาทิตย์ตกดินเธอจึงได้ให้อาหารนกต่อไปเรื่อยๆจนค่ำในตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว เธอบอกว่าท้องฟ้าตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินของที่นี่เนี่ยมันสวยงามมากๆเธอเคยไปเที่ยวมาหลายประเทศและไปดูพระอาทิตย์ตกดินมาหลายที่มากๆแต่เธอยกให้ที่ทะเลแห่งนี้เป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดเท่าที่เธอเคยเจอมามันสุดยอดจริงๆที่นี่สวยงามมากเกินกว่าที่จะจินตนาการเมื่อให้อาหารนกและดูพระอาทิตย์ตกดินเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้เดินทางกลับ โดยในระหว่างทางที่กําลังเดินทางกลับแล้วก็นั่งรถไฟนั้นพวกเธอก็ได้สรุปการท่องเที่ยวเมืองไทยของเธอในวันนี้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆอากาศดีมากวิวที่ทะเลนั้นสวยและเธอก็รู้สึกคุ้มค่าที่กลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะครั้งที่แล้วเธอไม่ได้มาที่นี่ในตอนนี้เธอจะไปกินข้าวแล้วก็กลับที่พักเธอคิดถึงอาหารไทยมากๆเธอชอบคณะหมูกรอบมันเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมาแล้ว อาหารจานนี้ราคา80บาทมันถูกมากๆและอร่อยด้วยและเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วพวกเธอก็ได้กลับที่พักในตอนท้ายคลิปเธอบอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่สักพักก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอื่นประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สวยงามเธอชอบเมืองไทยมากๆมันจึงทำให้เธอได้เดินทางกลับมาที่นี่อีกครั้งในวันนี้ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวอเมริกันที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้งที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หาชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงเมืองไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้ แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ